คำถามแรกนะครับจาก Facebook โดยคุณโนเอน่าจะเหนื่อยนะผมคิดว่าเอาละมันเริ่มหล่นละผมถ้านนกุลเป็นเจ้าของบริษัทนะครับนนอยากได้พนักงานแบบใครตอบยากมากถ้าเป็นผมก็คงอยากได้ระหว่างทางทุ่มเททำตามความฝันเคยท้อบ้างไหมคะอาจจะเป็นพ่อผมโชคดีด้วยครับอาจจะเป็นพ่อผมโชคดีด้วยครับไม่มีเหตุผลลึกซึ้งอะไรเลยครับผมแก้ว สวัสดีครับทุกคนผมนนกุลนะครับตอนนี้ทุกคนก็อยู่กับผมในรายการ Mention to You ถามที่ชอบตอบที่ใช่นะครับก็จะมาตอบคำถามจากแฟนๆนะครับที่ทั้งหมด5คำถามนะครับที่รวบรวมมาจากช่องทางออนไลน์ของช่อง3ทั้งหมดเลยนะครับครับคำถามแรกนะครับจาก Facebook โดยคุณโนเอน่าจะเหนื่อยนะผมคิดว่า เอาละมันเริ่มหล่นละผมอาจจะเป็นพ่อผมโชคดีด้วยครับอาจจะเป็นพ่อผมโชคดีด้วยครับที่ได้เจอสิ่งที่ตัวเองชอบนะครับผมเราก็เลยรู้สึกว่าเรายังไม่เคยท้อนะแต่ว่าคำแนะนำที่ทำให้มี energy จนทำมาทุกวันนี้ละกันผมมองว่าการที่ได้เรียนรู้สิ่งที่เกี่ยวกับงานเนี่ยแล้วเราเริ่มเห็นพัฒนาการตัวเองทีละนิดทีละหน่อยทีละนิดทีละหน่อยไอ้สิ่งเหล่านี้ครับมันจะช่วย motivate เราให้ก้าวไปข้างหน้าได้มากขึ้นเรื่อยๆครับข้อ2นะครับจาก Instagram ของคุณโมโนทูนนะครับโมโนก็คงจะเป็นมันไม่เชิงเพิ่มเข้าไปอีกนะแต่มันเป็นเรื่องที่ผมอยากจะกลับไปทำอีกแล้วกันครับก็คือเรื่องของเรียนภาษานะครับหรือว่าเรียนร้องเพลงนะครับเพราะว่าห่างหายไปนานพอสมควรนะครับพวกเรียนภาษาจีนแล้วก็เรียนร้องเพลงเนี่ยพอก่อนหน้านี้เราถ่ายละครติดกัน 3-4 เรื่องมันก็เลยทำให้การเรียนร้องเพลงมันขาดหายไปครับผมข้อ3นะครับจาก Instagram โดยคุณกัญญากร369นะครับตอบยากมากถ้าเป็นผมเหรอถ้าเป็นผมก็คงอยากได้พี่ดวงเดือนนะครับตัวละครของพี่หญิงลฐาแล้วก็ตัวอลิซเนี่ยแหละครับเพราะผมรู้สึกว่าเป็นคนที่สามารถทำยอดขายบริษัทเราได้นะครับก็ตรงตัวนะครับผมเราก็อยากให้บริษัทได้กำไรเป้าหมายของเราคือขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของภูมิภาคซึ่งพี่คิดว่าเราทำได้เพราะตอนนี้เศรษฐกิจของประเทศกำลังอยู่ในช่วงฟื้นตัวตลาดหุ้นเองก็อยู่ในช่วงขาขึ้นทำ GDP ของประเทศก็ขยับสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยพี่คิดว่านี่เป็นโอกาสที่พี่จะตั้งเป้าทำยอดเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวข้อ4นะครับจาก Instagram ของชมโรมมิ่งนะครับน่าจะเป็นคนชอบเที่ยวนะก็หน้าที่การงานเนี่ยแหละครับผมรู้สึกว่าโอเคมันก็มาในระดับที่เราก็พอใจในระดับหนึ่งนะแต่ส่วนตัวมันยังไม่คอมพลีทครับเพราะอย่างที่ผมเคยบอกไว้แล้วความฝันผมคืออยากเป็นนักแสดงระดับโลกอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมันก็ยังอีกยาวไกลนะฮะแต่ก็ฝากกำลังใจด้วยนะครับข้อสุดท้ายนะครับจาก X นะครับโดยคุณมะเมาไม่มีอะไรเลยครับเพราะสนุกอย่างเดียวไม่มีเหตุผลลึกซึ้งอะไรเลยครับผมสนุกครับผมพี่รอนเป็นคนแนะนำนะครับคนที่เล่นเป็นพี่ธีระเดชในเรื่องนี้นะครับแนะนำให้ผมแล้วผมรู้สึกว่าการได้เล่นบอร์ดเกมเนี่ยมันเหมือนได้กลับไปเป็นเด็กๆอีกครั้งอะครับแล้วการที่ได้มาเล่นกับเพื่อนๆในกองมันทำให้ละลายพฤติกรรมได้แล้วมันทำให้สนิทกันมากขึ้นด้วยครับผมแต่สุดท้ายจะไม่ละลายพฤติกรรมก็ไม่เป็นไรครับสนุกก็โอเคทุกกองเล่นทุกกองเอาไปหมดครับผมมันจะสถานที่มันจะเป็นยังไงเราก็เอาไปแบกไปก่อนไม่ได้เล่นไม่เป็นไรอวอลอนแวร์วูฟคาทานซาเลมอีกเยอะเลยนะครับผมพี่เยอะเนี่ยเพราะว่าถ้าไหนแพ้เขาจะเปลี่ยนเฮ้ยรู้ได้ไงเนี่ย อันนี้มีอินไซด์นะเนี่ยของจริงครับผมก็เราก็เปลี่ยนบรรยากาศไปเรื่อยๆครับแล้วก็ส่วนตัวก็อย่างที่พี่เขาบอกครับต้องชนะเป็นยังไงบ้างครับทุกคนสำหรับ5คำถาม5คำตอบนะครับก็ถูกใจกันบ้างไหมครับสำหรับคนที่ถามคำถามเข้ามานะครับแต่ว่าไม่ได้นำมาในครั้งนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็เดี๋ยวจะมีเชิญดารานักแสดงหรือศิลปินท่านอื่นมาตอบคำถามเรื่อยๆนะครับไม่ต้องเสียใจไปนะครับฝากติดตามละครเรื่องร้อยเล่มเกมออฟฟิศด้วยนะครับผมจะออนทุกวันพุธพฤหัสนะครับเวลา 20:30 เป็นต้นไปนะครับช่องทางติดตามผมนะครับหลักๆเลยนะครับก็จะมี Instagram นะครับนนกุลนะครับ TikTok Facebook ก็มีนนกุลเหมือนกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ CS3 Thailand นะครับแล้วพบกับรายการ Mention to YouTube ถามที่ชอบตอบที่ใช่